ฮัลโหลสบายดีทุกคนสบายดีสบายดีตอนสวยเนาะมันนี่เป็นวันเสาร์เด้อทุกคนสีพาทุกคนไปเลาะตลาดจตุจักรกรุงเทพมหานครเด้อซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งแรกในชีวิตคือกันโอเคนะเฮาพากันไปเบิ่งว่าเพิ่นมีหยังแดอยู่ในตลาดแล้วก็มันสิใหญ่ซําใดพอได้ยินหมู่ผู้หลายคนว่ามันใหญ่หลายว่าซั่นแล้วก็มีเครื่องหลากหลายให้เบิ่งให้ซื้อผู้ใดสนใจแนวใดสนใจเครื่องหยังมีทุกประเภทว่าซั่นหมู่บวกเดี๋ยวเฮามาพิสูจน์กันว่าเพิ่นจะมีหยังแดเนาะเฮามาเริ่มต้นกับต่างหูโอเคเดินต่อไปมีบางห้างก็ยังปิดตัวลงเนาะเพราะว่าตลาดอันนี้เด้อทุกคนขอแจ้งเนาะเพิ่นเปิดแต่วันเสาร์วันอาทิตย์เด้อผู้ใดอยากมาเลาะมาเล่นแมนห้ามพลาดเด้อวันเสาร์วันอาทิตย์นะมือปกติจะบ่มีหลายแบบนี้ตามที่ได้ยินข่าวหลายๆคนบอกเด้อแต่ว่าเฮายังบ่ทันได้ไปเทื่อนี่หานหัตถกรรมเพิ่นมีแต่งามๆค่อยมักผ้าอินดิโกผ้าสีฟ้าสีเขียวแบบนี้ล่ะผ้ายอมมอนินนี่เป็นคนที่แบบติดไปเลยแบบเห็นลมมักเครื่องก็บางอันก็เห็นอยู่บ้านเฮาแล้วบางอันก็ยังบ่เห็นอยู่บ้านเฮาเทื่อสินะถ้าว่าพอข้าสาวขายอยากได้เครื่องมาขายสถานที่นี้ถือว่าเหมาะที่สุดแม่นบ่บ่เคย บ่เคยค้าขายบ่ฮู้เลยแม่นบ่ทุกคนหรือว่ายังมีอีกบ่อนอื่นบ่ผู้ใดฮู้แนะนำเด้ออยากเป็นพ่อค้าเดี๋ยวนี้นี่บ่ฮู้จะเอาสินค้ายังมาขายคนต่างประเทศมาเที่ยวกันหลายเด้อสู่นี่อีหยังออกไปทางนอกเปิงเนาะมันมีอยู่2โซนแต่ละโซนจะยาวแบบยาวจนเปิงบ่เห็นนะมันจะไปสุดที่ไส้นะใหญ่อีหลีตามที่ข้าเจ้าบอกมาว่ามันใหญ่ๆแท้แต่เขาจะต้องฮู้โซนมันเฮาสิไปเนาะสมมุติอยากได้เครื่องประเภทนี้ถามข้าเจ้าว่าอยู่โซนนี้สิต้องได้ยางไปโซนนั้นโดยเฉพาะคันว่าสิไปเลาะๆเบิ่งหั่นมัดมือบ่ได้น่าจะบ่เห็นว่ามันใหญ่อีหลีเครื่องวัยรุ่นเครื่องแฟชั่นเครื่องผู้เฒ่าเครื่องเด็กน้อยเครื่องหัตถกรรมก็ว่ามีอีหลีมีครบเนาะสุเจ้า ค่อยมาคิดแวบๆเข้าในหัวก็คิดว่าเครื่องที่ผลิตมาทั่วโลกก็สิมาถอนอยู่นี่หมดแล้วนะ ภาษาว่าแล้วมันก็ว่าลายแท้ลายว่านะคะแล้วแค่นั้นแต่อีซื้อสิมีคนซื้อร้อนบ่เนาะห้านก็มาเบิ่นเป็น 1,000-2,000 ห้านนะสะอ่อนเนาะเครื่องก็ลายคนไปเลาะช้อปปิ้งก็ลายได้บ่แม่นน้อยๆเบิ่งบางห้านก็จนว่าค่ายกนี่จนว่าเป็นคันรถสินะเป็นแต่สะอ่อนนี่เครื่องลายวัยรุ่นนี่งามไม่ได้ลายแมวถ้าเป็นคนเอเชียเนาะอาจจะเป็นคนแบบคนลาวคนกัมพูชีคนพม่าคนแทบๆเฮานี่เพิ่นน่าจะมาเลาะแบบซื้อเครื่องมาขายเนาะแต่ถ้าเป็นคนต่างประเทศเพิ่นน่าจะเลาะเล่นแล้วก็ซื้อเล็กๆน้อยๆซื้อเป็นนักท่องเที่ยวธรรมดาโอ้นี่ส่วนใหญ่ก็จะบทท้ายเน้นแบบเน้นสินค้าจริงจังเอาแท้เอาว่าขนาดนั้นเนาะเพราะข้อกระยานจะข้องหันเป็นสีดาสิ
เขาก็บ่ฮู้เนาะบางบ่อนเขาก็บ่อนุญาตให้ถ่ายหรือให้บันทึกสินะอาจจะเป็นสินค้าหรือสินค้าสงวนไว้เพื่อบ่ให้ทุกคนไปก๊อปปี้ก๊อปเอ่ยมันยังนะ ใหญ่ลีสิเจ้าค่อยย่างดนละยังบ่ฮอดไส้เถื่อค่อยจะยังบ่ซื้อยังเถื่อค่อยจะพาเลาะทายเบิ่งพาทุกคนไปเบิ่งวิดีไปเบิ่งกันเนาะแล้วหลังจากนั้นเราค่อยสิซื้อทีหลังเอาค่อยเห็นแหละที่ค่อยอยากได้แต่ค่อยจะกลับมาอีก ค่อยจะจื้อรหัสก่อนเนี่ยมันมีรหัสแบบนี้นี่เห็นบ่21 28 3แบบนี้สิเอาถ้ามันไม่ค่าเท่านั้นก็ได้กระโปรงนะผู้ใดมักกระโปรงนะมาตลาดนี้เด้อทุกคนวัยรุ่นหญิงสาวนะโคตรไทยโคตรคักปักละได้นี่คนเขาไปรอซื้อกับปักลายตลาดใหญ่แบบนี้เนาะเป็นยังคือว่าบ่เปิดแบบว่าวันจันทร์ฮอดวันศุกร์พักวันเสาร์วันอาทิตย์สิก็ว่าเปิดแต่วันเสาร์วันอาทิตย์ก็งงหรือว่าสิเปิดเฉพาะแต่ว่ามือให้ทุกคนได้พักเวียกพักการไปเลาะซื้อว่ะเนาะก็สิถามเพิ่นกะยานเพิ่นสิเว้าให้เอาหมวกอันนี้ไปค่ายาบาลเขาก็จะดีอยู่สัวหมวกเล็กน้อยคดนะฮะเครื่องเขาว่าจะไรวะนี่เขาก็มีเครื่องประเภทแบบว่าเครื่องพาเพที่มันมีตัวสร้างตัวเอ่ยอยู่ทางนอกฟากนี้จะเป็นโซนแบบสำหรับจะเน้นเรื่องเกี่ยวกับโทรศัพท์เนาะเรื่องไอทีต่างๆใช่ไหมเป็นมาโซนนี้จะเป็นพวกอาหารแห้งขนมอบกรอบเดแล้วก็มันคือใหญ่เท่ากับสู้มันคือใหญ่แท้ตลาดบ้านเขานะว้าวeverything single bell จริงๆนี่เครื่องสนเผาแบบนี้เขาก็มีมากมายขอทางแป๊บหนึ่งนะบางคนก็ยังตันทางทางก็ว่าแคบๆแต่ว่าก็สะอาดก็ทางนะอันนี้จะเป็นส่วนเครื่องหัตถกรรมเนาะนี่ค่อยมักล่ายยางแต่ว่าเดี๋ยวค่อยจะกลับมาซื้อหลังจากก็เห็นวิดีโอแล้วล่ะโอเคนะออกมาทางนอกก่อนนิดนึงทางในมันอึดอัดมันฮ้อนโผดเดี๋ยวสิพาเลาะทางนอกเบิ่งว่าเขาจะมียังอยู่ทางเส้นถนนเดินนี่นะเออฮอนแต่ฮอนว่าสู่ฮอนจนตับสิแตก
นี่ฮะก็ประมาณ11 โมงแล้วนี่ยังค้อนกันนั่นเนี่ยพระเจ้าเฉพาะแต่ตลาดนี่ก็เห็นนักท่องเที่ยวบักหลายนะสอนเนาะบ้านเขานะคึกคักเอาเทียวว่าไปใส่กระเต็มแต่นักท่องเที่ยวคือมาเพิ่งฟังนี้ด้วยว่าเขาจะมียังมันมีทุกอย่างอีหลีเนาะจักว่าผู้ใดสิรอนซื้อว่าเครื่องพวกนี้ก็ได้โอเคทุกคนก็สิพาขึ้นไปช้อปปิ้งมอลล์กันเข้าไปอยู่อันศูนย์การค้าอันอยู่ในให้มันมีแอร์ตากแอร์นิดนึงก่อนมันฮ้อนพดคอยสิได้อำลาพระเจ้าแล้วทุกคนเข้าไปในข้าเจ้าอาจจะไว้ถ่ายรูปถ่ายวิดีโอเลยจังไดก็บ่แหละขอบใจเด้อที่เบิ่งวิดีโอนะขอบใจทุกคนขอให้สุขภาพแข็งแรงเด้อบ๊ายบาย